ไปต่างประเทศนะคะไปต่างประเทศภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า go to abroad go to abroad ในภาษาเยอรมันนะคะเราจะใช้คำว่า ins ausland gehen ins ausland gehen นะคะ,นะคะไปต่างประเทศนะคะหรือถ้าเราขับรถไปเราก็ใช้คำว่า In s Ausland fahren นะคะอย่างอยู่เยอรมันาเงี้ยขับรถไปเที่ยวอิตาลีอย่างเงี้ยขับรถไปต่างประเทศนะก็หมายถึงว่าเราขับรถไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ใช้คำว่า Ins Ausland f a h r e n ก็ได้นะแล้วยังมีคำอื่นๆอีกนะที่เกี่ยวข้องกับคำว่าต่างต่างประเทศอย่างเช่นคำว่าอิม u s l a n d Im Ausland มันก็คืออยู่ในต่างประเทศอย่างออนบอกว่า i c h arbeite im Ausland ก็คือฉันทำงานในต่างประเทศอย่างเงี้ย i c h arbeite im Ausland หรืออีกประโยคหนึ่งออนบอกว่าออนเรียนนะคะเรียนที่ต่างประเทศ ic h studiere im Ausland นะคะ i c h s t u d i e r e im Ausland ก็คือออนเรียนนะคะในต่างประเทศหรือนะคะอนอน่างว่าฉันอยากจะนะคะฉันมีความปรารถนาก็ใช้ w ว r d e ic อีกเวีย a ดออิมอัล e ์ r a น e n ฉันอยากจะไปแต่งงานในต่างประเทศหรือจะบอกว่าอ c h werde I'm Ausland Arbeiten ฉันอยากจะไปทำงานต่างประเทศแล้วก็มีคำหนึ่งนะคะถ้าว่ามาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาจะใช้คำว่า Aus dem Ausland a u s d e m a u s l a n นนะคะบอก Peter ร์นะคะ p ีเตอร์คอม a u ออสเดมออสลันด์พีเอร์เนี่ยมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ เอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะออนก็จะมาตอบนะคะคอมเมนต์นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่ออนบอกไปว่าใครอยากรู้ว่าประโยคภาษาเยอรมันแบบไหนเนี่ยเราจะสื่อออกมายังไงอย่างนี้นะคะก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใต้วิดีโอนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์มาคอมเมนต์นะคะ,ะถามว่าถ้าอยากจะพูดว่าเดือนหน้าฉันต้องเดินทางไปต่างประเทศ3มอาทิตย์นะคะสสัปดาห์นะคะเราจะพูดเป็นภาษาเยอรมันยังไง เราสามารถพูดได้หลายแบบเลยนะคะแล้วแต่ว่าจะเอา,เอา,เอาประโยคไหนไปพูดนะคะสื่อความหมายเหมือนกันนะคะอ,อย่างตัวอย่างแรกนะคะอ c เก e h e นะคะ next month นะคะ next month มันก็คือ,เ,อเดือนหน้าใช่ไหมคะถ้าบอกอาทิตย์หน้าก็ next week uh, นะคะเฟือ r e i w h e n นะคะไปสามอาทิตย์นะคะสามสัปดาห์นะคะ t r e e w e ใครไปสองอาทิตย์หรือใครไปหนึ่งเดือนก็ไปเปลี่ยนเอานะคะ z w o c h e n order a i m o n a t uh, ประมาณนี้นะคะ in s a u s l a n d นะคะแค่นี้ประโยคเต็มๆอีกรอบนะคะ ich gehe next m o n a t นะคะ für drei Wochen in s a u s l a n d นะคะก็หรือจะเอาเวลาขึ้นก่อนนะคะเป็น next m o n a t นะคะ next m o n a t gehe ich นะ für drei Wochen in s a u s l a n d นะคะก็คืออ uh, เดือนหน้าฉันจะเดินทางไปต่างประเทศ3อาทิตย์นะคะ uh. หรือถ้าอยากอาจจะใช้คำกริยาช่วยนะคะ modal v นะคะคำว่า m u s e n นะคะคือต้องคือฉันต้องไปอะ่ะฉันต้องไปฉันไม่ไปไม่ได้คือต้องก็เอามาใช้พูดในประโยคได้เหมือนกันนะคะอ t must อย่างนี้ค่ะ it must next month for t r c h e n in Auslan d g h e n ประโยคมันก็จะเป็นแบบนีนะ้ซึ่งมันก็จะหมายถึงว่าฉันต้องเนี่ยเ,ออเดือนหน้าเนี่ยฉันต้องฉันต้องไปนะคะต่างประเทศ3สัปดาห์นะคะ หรือนะคะจะเอาไทม์เวลาขึ้นก่อนก็จะเป็น next m o n a t นะคะ next m o n a t music s นะคะ f ü r d r c h e n in a c e l a n d gehen นะคะเออความหมายเหมือนกันเลยนะคะว่าเดือนหน้าเนี่ยฉันจะต้องไปต่างประเทศ3อาทิตย์3สัปดาห์ประมาณนี้นะคะหรือนะคะเราจะใช้คำว่า flying ก็ได้นะก็คือบินไปเออฉันต้องบินไปอเมริกาอย่างเงี้ยเออ next m o n a t ฟรีเกอิกนะคะฟูตไรโวเค้นอินเดนอูเอสอาอย่างเงี้ยเออ่เดือนหน้าเนี่ยฉันต้องบินไปอเมริกาอย่างเงี้ยหรือจะบอกว่าเดือนหน้าฉันบินไปบอกประเทศไปเลยอ่นาห์ดอยซ์แลนด์อย่างเงี้ยเน็กสเตโมนาน์ดนะคะฟรีเกอิกนะคะเออ่ฟูตไรโวเค้นนาห์ดอยซ์แลนด์อย่างเงี้ยบอกไปเลยว่าเฮ้ยฉันเนี่ย จะไปประเทศเยอรมันอย่างเงี้ยสรุปแล้วนะคะอยากจะพูดประโยคแบบไหนก็ได้นะคะมันสื่อความหมายเหมือนกันหมดนะคะทุกคนก็ลองไปปรับไปเปลี่ยนเอานะคะว่าอยากเอาประโยคแบบไหนไปพูดนะคะ,อะตอบคอมเมนต์ไปแล้วนะคะว่าถ้าเดือนหน้าต้องไปต่างประเทศ3สัปดาห์เนี่ยเราจะพูดยังไงก,ก็พูดได้หลายแบบเลยนะคะอาทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะ ich g e h e n น็กซ์ e ดื n นมนะคะ für drei w o c อ e n ins Ausland อย่างเงี้ยหรือจะบอกว่า ich muss nächste Monat นะคะ für drei Wochen ins Ausland gehen อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะบอกประเทศไปเลยหมือว่า ich fliege นะคะ uh, n e x h s t e Monat นะคะ für drei Wochen nach Deutschland นะคะเออฉันบินไปเยอรมันอย่างเงี้ยสอาทิตย์ เอาละค่ะจบละค่ะทุกคนก็ทุกคนก็ลองไปฝึกพูดฝึกใช้งานกันดูนะคะอันไหนที่เรา,เาคล่องปากนะคะแล้วเราพูดจนติดปากเนี่ยบ่อยๆบ่อยๆนะคะเ,เราก็จะจําได้เองนะคะคือเรื่องของภาษามันต้องใช้งานนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานบางทีมันจะลืมเหมือนออนเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่ปี2 0 1 2เนี่ยออนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลย อนอนก็ตอนนี้อนอนก็แบบว่าหลงหลงลืมลืมภาษาอังกฤษแล้วนะบางทีอนอนก็ยังนึกศัพท์ไม่ออกเลยด้วยซ้ําฉะนั้นเรื่องของภาษานะคะออนแนะนําเลยนะคะสิ่งสําคัญเลยต้องฝึกฝึกพูดฝึกใช้งานนะคะเมื่อก่อนอนอนก็เรียนนะทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะแต่พอมันไม่ได้ใช้นะลืมหมดเลย ฉะนั้นเราจะบอกว่าเรื่องของภาษามันต้องฝึกใช้ฝึกพูดฝึกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆจําได้เองนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเชาว